สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤษณ์นะครับวันนี้นะมาดูกันต่อนะครับกับไลน์เรนเจอร์นะครับก็จะบอกว่านะครับผมเจออะไรบางอย่างนั้นที่สำคัญมากนะที่จะต้องบอกเพื่อนๆก่อนที่ผมจะจากไปเที่ยวนะครับประมาณ1อาทิตย์นะครับก็คือนะครับดูนะครับผมอัพนะครับจนแม็กซ์แล้วนะครับสำหรับของนี้นะครับก็คือโล่แห่งสันตินะครับมันมีการเลื่อนระดับนะครับมันมีการเลื่อนระดับนะครับไปดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเลื่อนระดับใช้ 250,000 นะครับตังค์ไม่พอนะทำไงขายของสิครับขายของอะไรแป๊บนึงครับขายของอะไรของที่ผมสะสมมานะครับในด่านพิเศษครับที่ผมไม่ได้ใช้นะครับพวก5ดาวทั้งหลายนะพอเงินได้พอต้องใช้แบบนี้แหละถึงจะหาของแบบหาตังค์ฉุกเฉินครับตอนต้องเชิญขายเท่าไหร่วะ 50,000 นึงเว้ยห้าดาวนะห้าดาวขายได้เยอะนะเก็บมานานนะตั้งแต่ตอน2นะครับโอเคไปแสนหนึ่งโอเคเอาอันนี้สี่ดาวไม่เอาเอาห้าดาวขายห้าดาวดีกว่าไหนมีห้าดาวอีกมีร้อยหนึ่งโอเคได้เลยผมเรียง200,000เท่าไหร่250,000นะเมื่อกี้นะไปอัพกันครับผมเรียงว่าผม280,000แล้วเลยละประมาณนั่นแหละครับอัพนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับก็อัพไปผมอัพไปเรื่อยเอ๊ะเต็มนะครับสุดยอดนะครับตอนนี้นะพลังของแซลลี่ไอ้แซนเด็กแว้นผมนะแสนเท่าไหร่วะเดี๋ยวก่อนแสนห้าแล้วนะครับแสนห้าแล้วถึกมากครับโล่ครับดูโล่ครับเกาะกายนะครับ 7,000 นะครับไอ้บ้าเอ้ยคือโคตรครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราจะไปอัพดูนะแล้วเราจะคิดดูนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับไปดูกันนะครับเราเดี๋ยวระดับ 250,000 เอาไหมมีตังค์นะครับพลังเวทกลายเป็นป้องกันเวทเลยเพิ่มพลัง 2,500 ต้านสกิล 5.4 มันแรนดอมเหรอผมเล่นกับครั้งผมอยากได้ของเมื่อกี้ผมอยากได้โล่แบบเมื่อกี้ผมอยากได้เป็นเปอร์เซ็นต์ไม่นะผมอยากได้เป็นเปอร์เซ็นต์มันแรนดอมนะครับอยากได้เปอร์เซ็นต์เมื่อกี้ของดีแล้วพลังชีวิต 21% พลังป้องกันเวทพลังป้องกันกายดีไหมวะเกาะฟีนิกซ์นะครับทั้งชีวิตป้องกันกาย 300,500 ไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ไม่มีโอกาสแล้วถ้าไม่เอาแล้วเอาอันนี้แหละครับอันนี้แหละครับเซ็งเลยครับเหมือนวันดอยลงยังไงไม่รู้นะครับโล่เมื่อกี้ดีมากนะเหลือแสนหนึ่งพลังไอ้บ้าเออหมดเลยกูโล่กูเกราะผมหายหมดเลยนะครับกรอบผมหายหมดเลยนะครับเสียดายมากครับกรอบผมหายหมดเลยกรอบผมหายหมดเลยรวยเลยกรอบผมหายหมดเลยแต่ว่าของพวกนี้นะครับสามารถมาอัพเกรดครับเป็นขั้นต่อไปนะครับแล้วมันแรนดอมนะครับถ้างั้นผมก็อัพเกรดพวกนี้นะครับกลายเป็นขั้นจากขั้น3เป็นขั้น4ขั้น5ครับแล้วแรนดอมเอานะครับรับรองแบบนี้ได้การมากเลยครับโอเคนะงั้นผมจะต้องเอาใส่ของนี้ไปเถอะครับใส่นะแล้วก็แรนดอมไปให้มันได้ขั้น4ขั้น5นะถ้าไหนไม่ดีนะเราก็แรนดอมไปนะใส่ไปก่อนพลังตีกายตรงตีทำไมวะกายไม่เอานะครับใครใส่นี้อยู่โอเคเข้าใจละนี่บวก3แล้วเว้ยอัตราหลบหลีกนะครับกับพลังโจมตีเวทนะครับที่ผมไม่ต้องการทั้ง2อันเลยนะเราดูสิว่าเอาไปขั้น4เราจะได้อะไรบ้างนะขั้น4ไหมขั้น5ถึงยังไม่ถึงว่าขั้น5ไม่เป็นไรนะครับ
ไม่มีตังค์อัพแล้วนะตอนนี้เหลือนับอัพไม่ได้แล้วเอ๊ะหมดแล้วนะครับต่างครับผมนะครับโอเคนะครับสรุปคือมันแรนดอมนะครับแต่ว่าไม่ดีเลยนะครับเมื่อกี้เสียดายมากนะครับโล่กับแซนเด็กแว้นผมสุดยอดแล้วนะครับมันเสียของเลยนะครับนึกว่ามันจะเป็นขั้นต่อไปของโล่นั้นนะครับถ้าเป็นขั้นต่อไปของโล่นั้นโอ้โหผมแบบดีใจมากเลยนะครับไหนก็เจอกันใหม่จริงๆนะครับวันนี้เป็นแค่คลิปเก็บตกนะครับก่อนไปเที่ยวนะครับ and I will see you again ครับ in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ